มนตราคุณพักคนผิดไม่ผิดแม่คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับเขาไม่ใช่เหมวัฒน์นะครับลูกเหมวัฒน์คุณแม่ใจเย็นนะครับคุณแม่เหมวัฒน์คุณแม่ลุยนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดผมพยายามห้ามพวกเขานะครับพวกเขาไม่ฟังผมเลยไอ้โกหกเป็นอะไรไหมลูกไม่เป็นไรครับเราแค่เล่นก่อนลูกเป็นพี่น้องกันนะทำไมลูกถึงไม่รักกันแม่เลี้ยงทุกคนมาแม่รักเหมือนลูกในไส้แม่รักทุกคนเท่าๆกันเหมวัฒน์ได้กินอะไรพวกเธอก็ได้กินเหมือนกันหมดลูกสามแม่ยังจำได้ตอนที่ลูกตัวเล็กๆลูกจะนอนไม่หลับเลยถ้าแม่ไม่ได้กำมือน้อยๆของลูกเอาไว้แล้วลูกก็จะอ้อนแม่ให้เรานิทานเรื่องหนูกับราชสีห์ลูกฟังแล้วกี่ครั้งกี่รอบลูกก็ไม่เคยเบื่อจำได้ไหมลูกคุณแม่ครับผมว่าคุณแม่พักผ่อนดีกว่านะลูกหนึ่งวันที่ลูกเข้าเรียนวันแรกลูกงองแงมากเลยแม่ต้องไปยืนเกาะรั้วโรงเรียนคอยมองลูกคอยดูตั้งแต่เช้าจนเย็นแม่กลัวลูกจะกินข้าวไม่ได้แล้วก็กลัวเพื่อนๆจะรังแกลูกลูกเป็นลูกที่แม่ห่วงมากที่สุดเลยลูกสองลูกเป็นคนว่าง่ายเหลือเกินลูกน่ารักไม่ดื้อไม่สนตอนเด็กๆกันนะลูกเป็นภูมิแพ้แล้วก็ไม่สบายบ่อยตอนนั้นจำได้ไหมแม่ผักป้าเป็นขอให้แล้วลูกก็พันไว้ตลอดร้อนแค่ไหนลูกก็ไม่ถอดออกเพราะลูกกลัวแม่เสียใจใช่ไหมลูกลูกยังจำได้ไหมได้ครับที่แม่รักทุกคนนะเท่ากันหมดเพราะแม่อยากให้ลูกๆเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกต้องไม่ทำร้ายกันนะเข้าใจไหมลูกลูกหนึ่งเข้าใจไหมลูกจะต้องรักกันต้องรักเหมวัฒน์ด้วยไอ้เหมันต้องพูดล่อหลอกอะไรคุณย่าสักอย่างอ่ะคุณย่าถึงได้อาการกำเริบพูดเพ้อเจ้อได้เป็นฉากๆแบบเนี้ยแกตั้งใจจะมาทำลายงานมั่นของฉันใช่ไหมใช่ไหมฉันออกไปจากงานสุดท้ายได้เลยไปหมู่เรียกตำรวจให้ลากมันเข้าตารางไปเลยอย่านะอย่าทำลายลูกฉันอย่านะป้าลำ